โอเคนะวันนี้ค่ะเป็นการบวงสรวงสตาร์ฮันเตอร์ร่วมกับทาง TikTok นะคะทำเป็นซีรีส์ TikTok Original Series 3เรื่อง3รสนะคะเป็นครั้งแรกที่เราทำเป็นซีรีส์แนวตั้งที่ทางสตาร์ฮันเตอร์ร่วมกับทาง TikTok นะคะสามารถสัมภาษณ์ผู้บริหารได้เชิญเลยครับแล้วเดี๋ยวนักแสดงแต่ละเรื่องเดี๋ยวจะมาให้สัมภาษณ์ครับเอายังนะครับพี่มีพี่โอค่ะวันนี้มาร่วมงานกันครั้งแรกด้วยเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะจริงเป็นอะไรที่ถือว่าแปลกใหม่มากครับคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ Star Hunter Entertainment จับมือร่วมกับ TikTok Thailand นะฮะทำซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกใน TikTok ซึ่งจะมีถึง3เรื่อง3รสด้วยกันเรื่องนึงก็จะออนแอร์1เดือนดังนั้นแต่ละเรื่องก็จะมีทั้งเรื่องของรสเข้มรสหวานรสแซ่บนะครับผมซึ่งอยากให้ติดตามกันใน TikTok Thailand ใน Star HunterEntertainment นะฮะจะเรื่องแรกนี่ก็จะเป็นเรื่องของรถเข้มรถเข้มนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของจูเนียร์และกาดจาก Gen Y The Series คู่นี้ก็เป็นคู่ที่กำลังมีกระแสก็จะมาสร้างความเข้มข้นในเรื่องนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าต้องติดตามให้ได้นะครับส่วนเรื่องที่2เรื่องแรกนั้นชื่อเรื่องล้วงลับจับเมด Bad Roommate อันนี้ต้องติดตามสำหรับคู่ของจูเนียร์และก็กาดนะฮะเรื่องที่2เป็นเรื่องของรถหวานรถหวานนี่โชคดีมากๆแล้วก็ดีมากๆในการได้รับเกียรติจากครีเอเตอร์แล้วก็นักแสดงชื่อดังรวมถึงนักร้องชื่อดังนะฮะมาร่วมเล่นกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส้มมาลีพี่เต๋าด้วยพี่เต๋าเศรษฐพงศ์นะฮะแล้วก็กิสแบงกี้ซึ่งทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ TikTok ที่โด่งดังด้วยนะฮะเรื่องนี้เป็นเค้าเรียกว่ารถหวานจะเป็นเรื่องราวของความรักในออฟฟิศนะฮะนั่นก็คือ My Super Boss ชื่อไทยก็คือปิ๊งรักเจ้านายร้ายนะส่วนเรื่องที่3อันนี้ก็เป็นเรื่องของ transgender ซึ่งก็เป็นน้องโยชิซึ่งเป็นสาว transgender ที่มีมงกุฎด้วยนะฮะมีซิฟานี่นะแล้วก็มาร่วมแสดงกับน้องน้องคุกกี้ใช่ฮะซึ่งอยู่ในเรื่องของ Gen Y The Series ด้วยคู่นี้ก็จะเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่แซ่บเพราะว่าชื่อเรื่องก็คือ My ตัวนี้ Marry Me 30 days ค่ะใช่ครับ30วันฉันจะมีเธอนะฮะทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความครบรสทั้งเข้มข้นหวานแล้วก็แซ่บฝากติดตามด้วยนะฮะใน TikTok Thailand นะฮะกับ Star Hunter Entertainment นะครับผมเริ่มมีนาคมนี้นะคะครับผมมีนาคมนี้ก็จะเห็นแน่นอนนะฮะเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องที่3มีนาพฤษภามีนาเมษาพฤษภามีนาเมษาพฤษภาติดตามทั้ง3เดือนนะครับกับ Star Hunter และ TikTok Thailand นะฮะฝากด้วยนะครับพี่ๆครับอย่างซีรีส์มันเป็นแนวตั้งนะครับเป็นยังไงบ้างคืออย่างตัวแพลตฟอร์ม TikTok อ่ะค่ะเวลาที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่คนจะถือแนวตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์พอมันไปแนวตั้งปุ๊บแปลว่ามันเต็มจอไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะได้รับอรรถรสในการที่แตกต่างไปจากเวลาที่เราดูซีรีส์แบบแนวนอนหรือว่าเป็นซีรีส์เชิงแบบความยาวปกติใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือนอกจากว่ามันจะเป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกเนี่ยมันเป็นซีรีส์แบบสั้นก็คือว่าทุกเอพิโซดอ่ะมันจะมีความยาวแค่1-3นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์มากๆใหม่มากๆเลยสำหรับเราสองคนครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไม TikTok ถึงทำซีรีส์แล้วทำได้อย่างไรนะฮะอย่างที่บอกว่า TikTok เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราเล่นเราก็เล่นแนวตั้งเนาะซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องดูในแนวตั้งเหมือนกันนะฮะแต่ละตอนจะมีประมาณ3นาทีซึ่งออนทุกวันวันละ1ตอน1เรื่องจะมีทั้งหมด30ตอนนะฮะก็จะดูเต็มอิ่มเลยตลอด1เดือนเต็ม1เรื่องจบไปดูเรื่องที่2 1เรื่องจบไปดูเรื่องที่3อันนี้ก็คือเป็นวาไรตี้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่ Star Hunter ร่วมกับ TikTok Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอยากจะลองมาให้ทุกคนลองมาสัมผัสใช่ครับแล้วก็ได้ในส่วนของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็น้องๆที่มีฐานอยู่ทั่วเอเชียมาร่วมเล่นด้วยนะครับกับทั้ง3เรื่องนี้นะครับผมเรื่องแรกตอนแรกเรื่องแรกตอนแรกเลยค่ะจะเป็นวันที่1มีนานี้นะคะทาง Star Hunter ครับ1มีนาเนี่ยได้ชมกันแน่นอนเรื่องแรกนะฮะเป็นเรื่องของจูเนียร์กับกาดนะฮะนั่นก็คือเรื่องล้วงลับจับเมดแบดรูมเมทครับในส่วนของโปรดักชันเนี่ยครับพอมันเป็นแบบอะไรที่ใหม่มาเรา
มีความท้าทายในการทำตรงนี้ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องขายให้มันเป็นแนวรับอันนี้ตอบเท่าที่มีรู้ก่อนแล้วกันแล้วก็คือความท้าทายของมันค่ะจะเป็นเรื่องของการเรื่องแน่นอนเรื่องคอมโพสิชันว่าทำยังไงให้แนวตั้งเนี่ยมันนำเสนอภาพให้มันแบบได้ครบโดนมากกว่าแนวนอนอย่างเวลาแนวนอนมันจะมีภาพข้างๆที่สามารถมาช่วยบอกเรื่องอย่างเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีความสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบว่ามุมภาพที่มันอาจจะมีการถ่ายแบบเร็วๆแบบมีความเป็นสไตล์ที่ตอกเลยนะคะมันอาจจะมีการทิ้งอะไรบางอย่างให้คนติดตามดูแล้วว่าแต่ละที่มันมีอะไรบ้างที่มาเป็นเบาะแสให้แฟนคลับมาร่วมสนุกกับมันได้ครับในส่วนของเรื่องแต่ละเรื่องก็จะมีกิมมิคมีความโดดเด่นในแต่ละเรื่องนะฮะในส่วนของการนำเสนอก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นมิติใหม่ในที่นี้หมายความว่ามันเป็นการนำเสนอซีรีส์แนวใหม่ที่หลายๆคนยังไม่ค่อยเห็นซึ่ง TikTok ร่วมกับ Star Entertainment ก็อยากจะมีอะไรที่เป็นชาเลนจ์ซึ่งปกติ TikTok เน้นชาเลนจ์อยู่แล้ววันนี้ Starter และ TikTok Thailand ก็ร่วมกันชาเลนจ์ในการทำซีรีส์แนวตั้งยังไงให้ดูน่าสนใจที่สุดครับนะคะก็ขอฝากตามรับชมละครซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะทั้ง3เรื่องเลยนะคะทางแอคเคาท์ของ Star Hunter บน TikTok นะคะใช่ครับฝากด้วยนะครับกับ3เรื่อง3รสนะครับกับซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกบน TikTok Thailand นะฮะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปเวลา1ทุ่มนะฮะทุกๆ1ทุ่มสามารถไปชมได้ใน Star Hunter ของ TikTok Thailand ฝากไว้ด้วยนะฮะกับเรื่องราว3เรื่อง3รสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้มข้นหวานและแซ่บนะครับกับ Star Hunter X TikTok Thailand ครับโอเคมานะครับฝากด้วยนะฮะ